ครับก็มีอย่างที่พี่หญิงพูดนะครับตอนที่โทรไปเชิญเพื่อนๆว่าผมจะแต่งงานนะเพื่อนก็ถามว่าหรอเจ้าสาวเป็นใครอ่ะแล้วที่ถามตรงกันก็คือว่าประทับใจเลยตัวเจ้าสาวบ้างผมก็ตอบเหมือนกันว่าน้องเต้นเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนอยู่ด้วยและเย็นเป็นคนกตัญญูกตัญญูนี่เป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับเต็มจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับกลับมาก็ต้องกลับมาดูแลคุณพ่อตอนเช้าจะตื่นเช้าแค่ไหนก็ต้องดูแลคุณพ่อก่อนไปทำงานทุกครั้งผมรู้สึกว่าถ้าเผื่อเต็มเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเต็มก็จะดูแลครอบครัวเหมือนที่เต็มดูแลคุณพ่อเหมือนกันนะครับออกมาเต็มอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาในคืนนี้นะคะเต็มดีใจและมีความสุขมากที่เห็นทุกคนนะคะขอบคุณแขกทุกท่านนะคะที่มาแล้วทำให้คืนนี้อบอุ่นขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากดีใจที่สุดที่แม่ลูกแม่มีความสุขในวันนี้แล้วก็แม่ก็ได้ลูกสาวที่น่ารักเพิ่มมาด้วยเพราะแม่ไม่มีลูกสาวนะคะขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขครองรักกันไปตลอดยาวนานนะลูกนะขอให้คู่บ่าวสาวครองรักกันเหมือนวันนี้ตลอดชั่วฟ้าดินสลายค่ะแล้วคุณนุล่ะคะจะดูแลหลานเต็มให้ดีเหมือนกับที่หลานเต็มจะดูแลคุณนุเปล่าคะจะดีกว่าได้ไหมครับได้ค่ะ นุก็เป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็มั่นใจว่านุจะดูแลเต็มซึ่งเป็นน้องสาวของพวกเราเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็สม่ำเสมอนะคะในฐานะของตัวแทนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอให้คุณนุและคุณเต็มมีความสุขมากๆนะครับหากวันไหนทะเลาะหรือว่าไม่เข้าใจกันขอให้จดจำวันนี้นะครับวันที่สวยงามวันนี้นะครับตลอดเวลาที่ผมรู้จักเขาก็เป็นคนผู้ชายที่มีน้ำใจนะครับก็อยากจะให้นุสิตมีน้ำใจกับเจ้าสาวของนุสิตด้วยทุกคนก็จะถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นุสิตจะแต่งงานสักทีซึ่งเราก็บอกว่าอ๋อท่านเป็นคนช่างเลือกเลือกจนกว่าท่านจะพอใจแต่วันนี้นุได้พิสูจน์ให้เพื่อนๆปริญญาโททุกคนเห็นแล้วว่าสิ่งที่นุเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆค่ะก็เปรียบเหมือนชีวิตครอบครัวหรอครับชีวิตครอบครัวเนี่ยมีทั้งรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานการปรุงให้ชีวิตครอบครัวอร่อยเราต้องรู้จักสมดุลของชีวิตสมดุลของรสชาติอาหารท้ายนี้นะแม่ก็อยากจะอวยพรให้เต็มและก็นุเนี่ยมีความรักที่หวานชื่นเช่นนี้ตลอดไปและข้อสำคัญก็อยากจะบอกว่าให้น้องเต็มกับนุเนี่ยเป็นโรครวยเรื้อรังหมอรักษาไม่หายค่ะวันนี้ได้เห็นเต็มแต่งงานก็ดีใจกับเต็มมากๆแล้วก็คอยจะยืนดูแล้วก็ยินดีในความสำเร็จของเต็มก็หวังว่าพี่นุจะเป็นหนึ่งในครอบครัวของพวกเราเพื่อนๆเต็มทุกคนตลอดไปนะคะพร้อมกับเต็มตลอดไปค่ะพี่ทั้งสองคนขอแสดงความดีใจกับทั้งนุกับเต็มอีกครั้งนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆแล้วก็ครองรักกันยืนยาวคุณแม่ของเต็มเนี่ยมีพูดกับผม 2-3 ครั้งบอกว่าลูกสาวคนนี้ของแม่เนี่ยหนูรู้ไหมเป็นแก้วตาดวงใจของแม่เลยซึ่งวันนี้ผมอยากจะเรียนคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความไว้วางใจผมจะดูแลน้องเต็มให้ได้อย่างดีนะครับไม่ให้ผิดหวังครับก็ต้องขอบคุณน้องเต็มนะครับที่
ที่ผ่านมาน้องเต็มดูแลผมดูแลครอบครัวอย่างดีตลอดมาและผมก็อยากจะบอกน้องเต็มว่าผมจะรักอยู่เคียงข้างน้องเต็มและก็ดูแลน้องเต็มตลอดไปครับอยากขอบคุณพี่นุนะคะสำหรับความรักนะคะที่มีให้เต็มมาตั้งแต่วันแรกนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เคยน้อยลงนะคะก็ถ้าวันนี้เต็มขออะไรได้ก็คือขอให้พี่รักเต็มแบบนี้นะคะจนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันค่ะ